วัสดีครับนะครับวันนี้เราจะมาทบทวนฟิสิกส์กันในพาร์ทแรกนะครับก็คือเรื่องบทนำฟิสิกส์เป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับเขาบอกว่าเรื่องบทนำฟิสิกส์เนี่ยจะมีอยู่3ส่วนที่ออกข้อสอบเยอะๆก็คือ1นะครับเรื่องของการวัดกราฟแล้วก็เลขในยะสำคัญการวัดเนี่ยก็จะแบ่งเครื่องมือออกเป็นอะไรครับธรรมดาละเอียดละเอียดมากธรรมดามีอะไรบ้างไม้บรรทัดตลับเมตรไม้เมตรถ้าละเอียดอะเวอร์เนียร์และถ้าละเอียดมากไมโครซึ่งแต่ละตัวก็จะมีวิธีการวัดการอ่านที่แตกต่างกันออกไปนะครับข้อสอบเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ให้ไมโครมาแล้วเพื่ออ่านแล้วมันจะถามเป็นเรื่องเลขในยะสำคัญแทนซึ่งตรงนี้ต้องจำให้ได้นะครับข้อสอบที่ออกก็จะมีพวกนี้ครับความละเอียดของการวัดจากเครื่องมือการวัดต่างๆ 2. กราฟนะครับจะมีกราฟเส้นตรงพาราโบลาและไฮโปโบลานะครับต่อนะครับอันที่3นะครับเลขในยะสำคัญก็จะมีการคูณการหารบวกลบไม่น่ามีปัญหานะครับมาดูอันแรกก่อนอันนี้คือบทที่1นะครับเห็นเลข1มั้ยชัดๆตรงเนี้ยเราจะมีอยู่ทั้งหมด18บทก็คือจะมีทั้งหมด18ชีทแล้วถึงจะมาทำแบบฝึกหัดรวมอีกทีนึงนะครับน่าจะอาทิตย์ละ2บทกับบางอาทิตย์ก็จะ1บทถ้าไม่เสร็จก็เป็นกันบ้านนะครับไปทำมาส่งมันง่ายนะครับจอกการวัดกราฟและเลขในยะสำคัญอันแรกนะครับมาดูก่อนเลขในยะสำคัญที่ได้จากการวัดนะครับ1ก็คือการบวกหรือลบเลขในยะสำคัญเขาบอกว่าใช้จุดทศนิยมเป็นหลักโดยคำตอบจะมีจุดทศนิยมอ่ะเท่ากับทศนิยมที่หยาบที่สุดคำว่าหยาบที่สุดก็คือตำแหน่งน้อยที่สุดอย่างเช่นข้อนี้3ตำแหน่งกับ1ตำแหน่งรวมกันคำตอบต้องมี1ตำแหน่งคิตตี้ตอบพี่ถามว่าอะไรเนี่ยมัวแต่คุยกับไอ้เกมนะครับต่อมาการคูณและการหารเลขในยะสำคัญนะครับใช้จำนวนตัวเลขในยะสำคัญเป็นหลักโดยคำตอบจะมีจำนวนตัวเลขในยะสำคัญเนี่ยเท่ากับจำนวนตัวเลขในยะสำคัญที่สุดของตัวตั้งคำว่าที่สุดหมายความว่าไงอย่างอันเนี้ย 1.2345 คูณกับ 22.0 คำตอบก็จะเป็น 27.2 ก็คือจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดเวลาดูอย่างนี้นะครับมันตกคำว่าน้อยลงไปอย่างตัวข้างบนนี่มีเลขในยะสำคัญอยู่5ตัวมันไม่ได้อยู่ที่ทศนิยมนะครับข้างล่างนี่มีเลขในยะสำคัญอยู่3ตัวเพราะฉะนั้นคำตอบจะมีเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวหาที่จดเพิ่มนะครับถ้าเป็นบวกลบอ่ะดูทศนิยมนะครับบวกกับลบดูทศนิยมน้อยที่สุดถ้าเป็นคูณกับหารเนี่ยให้ดูจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยสุดต่อนะครับลองมาดูตัวอย่างการวัดบ้างอย่างการอ่านผลจากเครื่องมือวัดเนี่ยโดยปกติอะเราไม่รู้หรอกว่าเครื่องมือวัดจะมีความละเอียดเท่าไหร่แต่ถ้าสเกลมันละเอียดเท่าไหร่ให้บวกเข้าไปอีก1ตำแหน่งเช่นอย่างสเกลตัวนี้คือจุดทศนิยม1ตำแหน่งดูดีๆนะอย่างตัวนี้พี่อ่านได้เท่าไหร่ครับ8จุด 8.8 เราจะอ่านได้ 8.8 แต่เวลาตอบต้องตอบว่า 8.80 ตรงนี้คืออ่านได้จริงส่วนอันเนี้ยคือค่าประมาณไม่ว่าเราจะอ่านเครื่องมือวัดจากอะไรก็ตามจะต้องบวกค่าประมาณไปอีก1ตำแหน่งเสมออันนี้สำคัญนะครับเด็กๆส่วนใหญ่จะลืมคำว่าค่าประมาณไปต้องมาดูตัวอย่างการอ่านนะครับสมมุติว่าอันเนี้ยเป็นไม้บรรทัดสเกลไม้บรรทัดที่เราเรียนกันอยู่พี่เริ่มเอาอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่เรียกว่าลูกศรมาตรงนี้
่ะทุกคนลองอ่านครับได้เท่าไหร่อ่านในใจก่อนมองไม่เห็นคือ7เป็นครับจุด7 2มันเอียงอ่ะรู้จักอ่านในใจไหมครับ บางครั้งเด็กอนุบาลก็คือเด็กอนุบาลนะครับ บอกให้อ่านในใจ 6.88 6.88 ดูนะคือว่าอย่างถ้ามองตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยสมมติเวลาพี่อ่านเนี่ยอันนี้คือ6ถูกไหมครับ6ตัวนี้คือจุดอะไรครับจุด5จุด6จุด7จุด8เพราะฉะนั้นเวลาเราตอบเราจะตอบว่า 6.80 ถ้าตอบแค่ 6.8 ผิดอย่างข้อนี้มันก็ไม่ควรประมาณเป็น 6.85 ไหมไม่ควรถูกไหมครับเวลาเขาให้ข้อสอบมาสเกลเขาจะใหญ่ขนาดนี้แหละเขาไม่ได้เอามาทั้งบรรทัดแล้วอ่านนิดเดียวเขาจะให้เป็นสเกลเฉพาะส่วนมาเพราะฉะนั้นอ่ะการประมาณค่ามันก็เป็นอย่างข้อนี้มันก็ไม่ควรจะตอบ 6.85 หรือ 6.89 นึกออกป่ะประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างการอ่านก็ไม่มีอะไรเนาะอย่าลืมบวกค่าประมาณเข้าไปด้วยนั่นเองนะครับทีนี้หน่วยของการหน่วยและการเปลี่ยนหน่วยตรงนี้พี่ยังคงใช้หลักการว่าให้เอามาทำอะไรนะครับเอามาอะไรคูณใครที่เรียนกับพี่ตั้งแต่ม.4แล้วลืมนะครับหาเอามาทำอะไรครับเอามาหารจดตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวจะสอนใช้นะครับมาดูต่อมาดูตัวอย่างการเปลี่ยนหน่วยสมมุติพี่บอกว่าวัตถุนะครับมีความยาว 0.75 กิโลเมตรพี่บอกว่าพี่ต้องการเปลี่ยนหน่วยให้เป็นไมโครเมตรพี่จะต้องทำอย่างไรจากหลักการนะครับให้เอามาคูณหาเอามาหารอันนี้คือสิ่งที่ให้มาอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังจะหา 0.75 นี่คือตัวเลขหลักนะครับให้เอามาคูณก็คือคูณด้วย10กำลังกิโลคือ10กำลัง3เป็นไรยืมเสื้อไอเซนป่ะหาเอามาหารไมโครเป็นไร10กำลังลบ6เพราะฉะนั้นเวลาตอบให้ตอบว่า 0.75 คูณ10กำลัง9ไมโครเมตรเข้าใจหลักการไหมโอเคเดี๋ยวไปทำข้อสอบเลยนะครับต่อมานะครับมาดูกราฟที่ใช้ในการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงพี่ลืมบอกว่าตัวไหนออกข้อสอบบ้างดูนะครับปัจจุบันตัวที่ออกมีฟิโกนะครับคือ10กำลัง12นาโนไมโครมิลลิกิโลเมกะจิกะแค่นี้ออกแค่นี้นะครับ7ตัวแล้วก็จะมีตัวบางอันข้างล่างเนี่ยอย่างเช่นเซนติเนี่ยกับเดซิออกเซนติเมตรเงี้ยก็คือ10กำลังลบ2เดซิเมตรก็คือ10กำลังลบ1อะไรอย่างนี้นะครับต่อมามาดูกราฟที่ใช้วิเคราะห์ในการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงอันแรกเป็นกราฟเส้นตรงเราจะมีสูตรว่า y เท่ากับอะไรนะ mx บวก b ก็ได้หรือ kx บวก c ช่างหัวมันนะครับอย่างข้อนี้พี่ก็ไม่เข้าใจทำไมเขาต้องใช้ตัว k เป็นความชันพี่ถามก่อนถ้าเฉียงเนี้ยความชันเป็นอะไรบวกแล้วถ้าความชันเป็นลบเป็นไงมันจะเฉียงงี้แล้วถ้าความชันเป็น0นะอันนี้เป็นบวกนะครับอันนี้เป็น0อันนี้เป็นลบกราฟไฮเปอร์โบลาหมายถึงว่าพาราโบลาครึ่งเดียวจะมีสูตรว่า xy เท่ากับ k กราฟจะเป็นอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปดูที่ข้อสอบเลยแล้วกันนะครับถ้ากราฟพาราโบลาพี่ถามก่อนอย่างเงี้ยดูหลักการนิดนึงนะมันจะอยู่ในวิชาคณิตด้วย y เห็น y ไหมครับ
y 1ค่าเช่นตรงนี้สเกล y เป็นเท่าไหร่1จะให้ x 2ค่าคือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาอันนี้ x อาจจะเป็น1อันนี้อาจจะเป็นลบ1นี่จึงเป็นเหตุผลว่า y จะมีตัวเดียวแล้ว x จะมี2ตัวเห็นไหมถ้ามันเป็นเปิดอย่างนี้กราฟก็จะเป็น x เท่ากับ ky กำลัง2รู้จัก ky ไหมครับรู้จักนะหมดยังต่อมาดูนะครับปริมาณสเกลาร์กับปริมาณเวกเตอร์ปริมาณสเกลาร์เนี่ยมันหมายถึงปริมาณอะไรก็ตามที่ไม่ต้องบอกทิศทางก็สามารถเข้าใจได้เช่นน้ำหนักพี่หนัก50กิโลกรัมพุ่งลงข้างล่างมีไหมจำเป็นไหมครับจำเป็นต้องบอกทิศไหมไม่นะครับอย่างเช่นพี่บอกอุณหภูมิอ่ะ30องศาเซลเซียสสูงจากพื้นดิน5เมตรมีไหมไม่มีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นความยาวโต๊ะนี่ยาว120เมตรเอ้ย120เซนวัดจากซ้ายไปขวาต้องบอกไหมครับไม่เพราะฉะนั้นความยาวเวลาอุณหภูมิความหนาแน่นประจุและปริมาตรจะเป็นปริมาณทางสเกลาร์มันไม่ได้มีแค่นี้บางทีเช่นปริมาณน้ำตาลในขวดโหลค่าเช่าบ้านค่ารถโดยสารเบอร์โทรศัพท์เบอร์เสื้อผ้าต้องบอกทิศทางไหมไม่ไอ้พวกนี้เป็นปริมาณทางสเกลาร์หมดแต่ที่ใช้บ่อยๆเนี่ยมันจะมีนะครับสเกลาร์จะคู่กับอะไรบ้างสเกลาร์คู่กับระยะทางคู่กับอัตราเร็วคู่กับอัตราเร่งซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวแปร s ตัวแปร v ตัวแปร a จะเป็นคู่ขนานกับคำว่าเวกเตอร์เวกเตอร์จะมีอะไรครับกระจัดจะมีความเร็วจะมีความเร่งกระจัดคือ s cap ความเร็วคือ v cap ความเร่งคือ a cap หลักการจำที่พี่เคยสอนมาตั้งแต่ม.4 ก็คืออันนี้มีกี่พยางค์ครับ3พยางค์ถ้าเวกเตอร์มีกี่พยางค์ครับ2พยางค์อันนี้จดเพิ่มเติมไว้นะครับเพราะบางทีโจทย์มันจะถามว่าความเร็วเราก็ต้องใช้กระจัดในการคิดแต่ถ้าโจทย์บอกว่าอัตราเร็วเราต้องใช้ระยะทางในการคิดนะครับต่อมามาดูเวกเตอร์ลับนะครับรู้จักเวกเตอร์ลับไหมเวลาที่เรามีเวกเตอร์หลายๆตัวเนี่ยเราจะใช้การรวมหาเวกเตอร์ลับอันแรกก็คือใช้ปริมาณการหางต่อหัวจำได้ไหมอย่างเช่นในนี้พี่ก็เอามาเขียนใช่ไหมครับ aB จริงๆรูปนี้ A ผิดนะ A ต้องแก้เส้นนี้ให้เป็นนี้มันจะเฉียงได้ไงถ้าเฉียงตรงนี้ก็ต้องเฉียงด้วยถูกไหม B เฉียงขึ้นนะครับ C ก็ไปทางซ้ายเวกเตอร์ลับคืออะไรครับจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายอันนี้เราเรียกมันว่าเวกเตอร์ลับห้ามหลับในนะครับถ้าเป็นเวกเตอร์ลับกรณีที่มันเป็นมุมใดๆที่ไม่ใช่มุม90แต่เป็นมุมแหลมเราจะใช้สูตรนี้ในการคำนวณหาเวกเตอร์ลับเท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก2 ab cos เซต้าและ tan อัลฟานะครับหมายถึงว่ามุมลับเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ a sin เซต้าส่วนด้วย b บวก a cos เซต้าอันนี้ออกอันนี้นานๆเหวี่ยงมาออกให้ครึ่งดาวการลบเวกเตอร์เช่นถ้าเวกเตอร์ a ไปทางขวาเวกเตอร์ลบ a ก็จะไปทางไหนกล้องผิดทางซ้ายมันใช่เวลาคุยกับเมียไหมมาดูฟังก์ชันติโกณมิติอันนี้พี่ขอข้ามพี่ถือว่าจอยจะต้องเป็นคนสอนไซน์คอสแทนโคเซกเซกคอสเอาแค่นี้พอในวิชาฟิสิกส์ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับแตกแรงเป็นไหมโตแล้วนะครับ r ตัวนี้ถ้าแตกเข้ากับแกน x ดูนะมันจริงๆมันจะแตกเข้าแกน x หรือ y ก็ได้นะครับแต่ว่ามันต้องดูด้วยว่ามันเป็นมุมยังไงอย่างเช่น2รูปนี้ถ้าสมมุติอันนึงเนี่ยมุมเซต้าอยู่ข้างล่าง
ไอ้รูปเนี้ยมุมเซต้าอยู่ด้านบนอย่างข้อนี้นะครับดูนะสมมุติว่านี้เป็นเวกเตอร์ R แตกลงมาหาแกน x เห็นไหมว่าเส้นเนี้ยทับมุมเซต้ามันจะกลายเป็นอะไรครับ R เท่ากับ rx เท่ากับอะไรครับ r cos เซต้าดังนั้น ry ก็ต้องกลายเป็นอะไรครับ r sin เซต้าส่วนถ้าเป็นตัวเนี้ย rx จะเท่ากับอะไรครับ r sin เซต้าส่วน ry จะเท่ากับ r cos เซต้าแต่รู้ไหมเวลาออกข้อสอบมันไม่ออกอย่างนี้หรอกมันจะออกพิสดารอย่างเงี้ยแล้วให้มุมเซต้าอยู่นี่อย่างเงี้ยแกน x y อ่ะคนพอดีคนเขียนไม่ได้ใช้ไม่บรรทัดนะอาจจะเฉียงๆนิดนึงมันจะทำยังไงก็ช่างก็ตัวนี้ก็กลายเป็นอะไรเท่านั้นเองคอสถูกไหมพอทับมุมตัวนี้ก็กลายเป็นอะไรครับไซจะเฉียงยังไงก็ได้นะครับต่อมามีอะไรอีกถ้าเป็นมุมฉากใช้สูตรเลยการรวมเวกเตอร์อะพีทาโกรัสเวกเตอร์1หน่วยนี่ก็เรียนเวกเตอร์3 มิติไปแล้วอันนี้การกระจัดระยะทางอะไรพี่บอกหมดละนะครับทีนี้ตรงนี้จะมีข้อสอบอยู่กี่ข้อ9ข้อนะครับให้เวลา15นาที6:55จะเฉลยทำเลยครับมาดูเฉลยนะครับข้อ1ตอบ3ข้อ2ตอบ1ข้อ3ตอบ4ข้อ4ตอบ1ข้อ5ตอบ4ข้อ6ตอบ1ข้อ7ตอบ3ข้อ8ตอบ2ข้อ9ตอบ4มาดูเฉลยละเอียดข้อที่1นะครับเขาบอกว่าถ้านักเรียนวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมวงหนึ่งได้ 7.27 เซนติเมตรเขาควรจะบันทึกรัศมีนี้เป็นกี่เซนติเมตรพี่ถามก่อนอันนี้คือตัวเลขหลักในการวัดถูกไหมเวลาตอบเนี่ยเลขในนี้สำคัญต้องเท่าเดิมแม้ว่าจะบันทึกเป็นรัศมีหรือว่าจะเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางก็ตามเพราะฉะนั้นก็จับมันหาร2ได้ 3.64 เพราะอะไรเลขในนี้สำคัญต้องมี3ตำแหน่งเท่าเดิมเพราะมันเป็นการหารข้อ2นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ดังนี้นะครับก็ไก่ความหนาแน่นคูณปริมาณคูณอัตราเร็วขอไข่ขอควายแล้วก็งองูปริมาณในข้อใดมีหน่วยในรูปของ m kg s ต่างจากปริมาณในข้ออื่นความหนาแน่นมีหน่วยเป็นอะไรความหนาแน่นมีสูตรว่าอะไร d เท่ากับ m ส่วน v ถูกไหมดูดีๆนะดูวิธีการคิดหน่วยนะครับจากไม่ใช่ผิด d เท่ากับ m ส่วน v เพราะฉะนั้นจะได้ว่า m ส่วน v เนี่ยคูณกับ v แล้วคูณกับ v เล็ก v ใหญ่คือปริมาตรตัดทิ้งเพราะฉะนั้นกอไก่เนี่ยมันก็จะเท่ากับ m คูณกับ v m มีหน่วยเป็นกิโลกรัม v มีหน่วยเป็นเมตร per sec นี่คือข้อกอไก่จดไว้ด้านขวามือนะครับเห็นไหมว่าพี่จะถ่ายเอกสารให้ด้านเดียวอีกด้านเอาไว้จดนะครับละเอียดทีนี้มาดูขอไข่การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมต่อวินาทีเดลต้า p ก็เท่ากับเดลต้า m ส่วนเดลต้า t m มีหน่วยเป็นอะไรครับกิโลกรัมไม่ใช่มันต้องเป็นไม่ใช่เดลต้า m ขอโทษตรงนี้ต้องเป็นเดลต้ามันต้องเขียนอย่างนี้ m วงเล็บ v ลบ u ส่วนเดลต้า tเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นกิโลกรัมคูณเมตร per sec แล้วหารด้วยอะไร sec แสดงว่ากอไก่กับขอไข่เหมือนกันไหมไม่เหมือนละถูกไหมขอไข่ไม่เหมือนละ
มันจะกลายเป็นอย่างนี้นะครับหน่วยจริงๆของมันของไอ้เจ้าตัวนี้ก็จะกลายเป็นกิโลกรัมเมตรส่วนด้วยเศษกำลังสองเศษกับเศษหารกันกลายเป็นเศษกำลังสองที่ดูมันออกสอบแบบนี้นะครับคอควายน้ำหนัก W เท่ากับ mg m คือกิโลกรัม g คือเมตร per sec square เพราะฉะนั้นตอบข้อกอไก่เลยเพี้ยนเห็นไหมเพราะว่าถ้าตัวนี้พี่เขียนใหม่มันก็กลายเป็นกิโลกรัมคูณเมตรแล้วหารด้วย s กำลังสองเหมือนกับข้อกอไก่เลยเห็นปะส่วนยางโมดูลัสปกติพวกเราจำสูตรได้ไหมของงูยางโมดูลัสเท่ากับอะไรครับซิกมาส่วนเอฟซิลอนซิกมาคืออะไรอ่ะความเค้นคืออะไรครับf ส่วน a หารด้วยเดลต้า l ส่วน l 0ซึ่ง2ตัวนี้ไม่มีหน่วยอยู่ละตัดทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นยางโมดูลัสเนี่ยแรงมีหน่วยเป็นไรนิวตันส่วนเมตรกำลัง2แต่งองูเนี่ยเขายางโมดูลัสคูณกับแอเรียแอเรียก็เป็นนิวตันส่วนเมตรกำลัง2แล้วคูณกับเมตรกำลัง2ไอ้นี่กับไอ้นี่ตัดทิ้งนิวตันก็คืออะไรกิโลกรัมเมตรเปอร์เซกสแควร์นี่คือหน่วยของนิวตันใช้ได้นะครับไม่ยากเพราะว่าอะไรเราไม่จำเป็นต้องคิดข้องูน่ากลัวที่สุดคือผิด1ข้อผิด2ข้อนี่แหละมันตัดช้อยไม่ได้เลยไอ้นั่นน่ากลัวสุดนะครับต่อมาข้อ3เขาบอกว่าการวัดระยะทางจากชุมพรถึงลำปางได้ระยะทาง 1,560 กิโลเมตรการบันทึกตัวเลขนี้มีเลขนัยยะสำคัญเท่าไหร่ดูนะ1560มีเลขนัยยะสำคัญ4ตัว 1.56 คูณ10กำลัง3ก็มีเลขนัยยะสำคัญกี่ตัว3ตัว 1.560 คูณ10กำลัง3ก็มีเลขนัยยะสำคัญ4ตัวจึงตอบข้อ4เวลานับเลขนัยยะสำคัญไอ้เนี่ยนับ4อยู่แล้วไอ้นี่นับ3ไอ้นี่นับ4แบบไหนก็ได้ถูกหมดมี3วิธีคือถ้าเป็นสูตรก็จะ3 4ก็ได้ไม่เกี่ยวหมายถึงว่ามันต้องเขียนเป็นรูป A คูณ10กำลัง N ได้ด้วยต่อมาข้อ4นะครับถ้ามวลมีหน่วยฐานเป็น xระยะทางมีหน่วยฐานเป็น y และเวลามีหน่วยฐานเป็น z กำลังและความดันจะมีหน่วยเป็นอะไร p มีสูตรว่าอะไร p กำลัง w ส่วน t w เท่ากับอะไรครับ f s ส่วน t f มีหน่วยเป็นอะไรอ่ะma คูณ s ส่วน t ซิกมา f เท่ากับ ma m มีหน่วยเป็นกิโลกรัมก็คือตัว x ความเลขมีหน่วยเป็นเมตรก็คือระยะทางถูกไหมเมตร per sec square ก็คือ y ส่วน z กำลัง2S ก็คือระยะทางมีหน่วยเป็น y แล้วหารด้วยเวลามีหน่วยเป็น z เพราะฉะนั้นจะกลายเป็น x y กำลัง2ส่วน z กำลัง3อันนี้คือกำลังก่อนทีนี้มาดูความดันบ้าง p นี่ pressure ทีนี้มาดูความp เป็น power ความดันอีกตัวนึงเป็นPressure นะครับ Pressure เท่ากับ F ส่วน A
F ก็คือ M A ส่วน A ไม่ใช่ A ตัวนี้เป็น A ตัวเล็กเดี๋ยวงงตัดทันทิ้ง A ตัวนี้คือความเร่ง A ข้างล่างคือ area พื้นที่เมตรมีหน่วยเป็นกิโลกรัมก็คือตัว X A มีหน่วยเป็นเมตร per sec square ก็คือ y ส่วน z กำลัง2 area ก็คือ y กำลัง2ได้อะไรเนี่ยอันนี้น่าจะจดเสร็จแล้วน้องสีส้มอ่ะลบนี้ทิ้งนะก็จะกลายเป็น xy ส่วน z กำลัง2คูณกับ y กำลัง2ตัดและตัด x ส่วน z กำลัง2 y ตอบข้อ ข้อ5ครับเขาบอกว่าจากรูปเวอร์เนียร์อ่านจากสเกลมีค่าเท่าไหร่ดูตรงนี้ก่อนนะจำวิธีการอ่านเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ได้ไหม1ให้ดูตรงนี้ก่อนวัตถุอยู่นี่เวลาอ่านให้อ่านจากอันนี้40ใช่ไหมอันนี้50 40เป็น40อะไรครับ1 2 3ก็เป็น43จุดอะไรนับตรงไหนที่ตรงเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมนี่ไงก็นับ1 2 3 4จุด4อ่านบนเสร็จแล้วอ่านล่างอันล่างก็คือดูอันที่ตรงกันก็คืออันนี้เห็นไหมอันนี้ง่ายนะครับข้อ6ความดนของลูกตุ้มนาฬิกาหาได้จากค่าจากสูตร t เท่ากับ2พายสแควร์รูท l ส่วน g หรือว่าสูตร t l g จำได้ไหมอันนี้คือกรณีที่เป็นเส้นเชือกใช่ไหมครับถ้าเป็นสปริงใช้สูตรเลยนะที่อะไรถ้าเป็นสปริงกับมวลอ่ะที่ใช้สูตรที่อะไรโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าทั้งห้องจะไม่มีคนตอบได้เลยที่ MK ไงยังจะตลกอีกทำก็ไม่ได้ยังจะตลกอีกนะครับโดย L เป็นความยาวของลูกตุ้มคาบ T คือคาบเวลา G เท่ากับ10ความยาวของลูกตุ้มยาว40บวกลบ 0.2 ซมจงพิจารณาข้อใดถูกต้องที่สุดกอไก่ความคาดเคลื่อนมีค่าเท่ากับ 0.05% สูตรความคาดเคลื่อนของความยาวดูกอไก่นะเปอร์เซ็นต์ความคาดเคลื่อนใช่ไหมก็คืออะไรครับเท่ากับไอตัวคาดเคลื่อนน่ะหารด้วยความยาวแล้วคูณกับ100ก็จะได้ 0.5% ซึ่งนำให้กอไก่ผิดเพราะนี่มันบอก 0.05 อันนี้โคตรง่ายเลยนะไม่มีอะไรเลยอ่ะของม.3 เลยไม่ใช่อ้าวตัวนี้เปลี่ยนเป็นผิดต่อมามาดูขอไข่ค่าเวลา t เท่ากับ2พายสแควร์รูท l ส่วน g เท่ากับ2พายสแควร์รูท 0.4 ส่วน10ทำไมใช้ 0.4 ครับเปลี่ยนเส้นเป็นอะไรเป็นเมตรรู้ไหมข้อนี้มันถูกออกแบบมาให้ไม่ทำข้อขอไข่แต่จริงมันได้นะมันคืออะไร2พายคูณกับอะไร 0.2 แล้วก็จะเป็น 0.4 คูณ 3.14มันจะได้
1.260 วินาทีพอดีเป๊ะเลยแล้วก็คอควายนะครับค่าบวกลบของ P เท่ากับ 0.034 ลูกบาศก์เมตรก็เท่ากับอะไรครับคาบมันเป็นเท่าไหร่อ่ะมันได้ 1.26 ใช่ไหมนั่นนี่คือมาจากข้อขอไข่ได้เท่าไหร่มันต้องปัดเพราะทำให้เป็นทศนิยม3ตำแหน่ง1 2 3ก็ตรงนี้จริงๆมันต้องเป็น 1.26 ตรงนี้ก็3ตำแหน่งไงศูนย์ไม่นับคูณพี่ถามหน่อยการหาคาบเนี่ยคาบมันมาจากสูตรนี้ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยสูตรเนี้ยมันมีความคาดเคลื่อนจากอะไรบ้างมันคือความยาวตัวเดียวเลยถูกไหมโอ้โหต้องมานั่งทำไมอ่ะเราต้องเอาทำอย่างนี้นะคาบเท่ากับอะไรครับ2พายสแควร์รูท L เนี่ยใช้บวกลบเปอร์เซ็นต์เนี่ย 0.2 แล้วหาอะไร10เราจะถอดรูทยังไงวะมันเป็น2คูณ 3.14รูทตรงนี้พี่ใส่เป็นคูณรูท2แล้วหารด้วยรูท2คูณ10กำลังลบ2ได้ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นอะไร 6.28 คูณกับอะไร2ตัวนี้ก็คือ 1.414 แล้วก็คูณกับ10กำลังลบ1โหเลิกทำเลิกทำครับข้อนี้เลิกทำเหมือนเป็นโจทย์ตัดถอยออกมันตัดไม่ได้อะ
ข้อไอ้นี่คำตอบไปเลยด้วยรู้ไหม 0.003 ตอบข้อ4แก้ข้อ6ตอบข้อ4พี่สมมติมีข้อหนึ่งไหมมันไม่มีช้อย1 2 3อีเอมันจะกล้าข้อไหนอ่ะข้อ4ถูกมั้ยเดี๋ยวว่าเพื่อนถ้ามันฉลาดมันจะมาเรียนมั้ยข้อ7ข้อ7ดูข้อนี้ดีๆนะครับเขาบอกว่าปริมาณของแทงน้ำที่เป็นรูปลูกบาศก์รู้จักคำว่าลูกบาศก์มั้ยกว้างเท่ากับยาวเท่ากับสูงมีความยาวด้านละเท่านี้จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องปริมาตรของแทงน้ำ V ก็เท่ากับอะไรครับ 1.2 บวกลบ 0.01 ยกกำลัง 3 ไงก็เท่ากับอะไรครับ 1.20 1.20 ด้วยอย่าลืมยกกำลัง3บวกลบ3ที่คูณกับ 1.2 ยกกำลัง2แล้ว 0.01 3เนี่ยมาจากยกกำลัง3ส่วนไอ้ 0.01 อ่ะเป็นค่าความคลาดเคลื่อนของตัวนี้ยกกำลัง2คือจริงๆแล้วโจทย์ข้อนี้เวลาเราทำอ่ะมันจะต้องบวกลบเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจำได้ไหมที่สมัยตอนนู้นที่เราเรียนกันตั้งแต่บทนำอ่ะสมมุติเรามองอันเนี้ยถ้าเราไม่ใส่ข้างหลังเนี่ยอันเนี้ยมันคือค่าตัวมันกรณีที่ไม่มีความคลาดเคลื่อนก็คือ 1.2 ยกกำลัง 3 ธรรมดาแล้วบวกลบกับเปอร์เซ็นต์ค่าของความคลาดเคลื่อนความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นทั้งหมดกี่ครั้ง3ครั้งเพราะมันยกกำลังอะไรใส่3ไปก่อนเปอร์เซ็นต์ก็คืออะไรครับการหาเปอร์เซ็นต์ของความคลาดเคลื่อนคือทำไง 0.01 หาร 1.2 คูณ100อ่ะใช้วิธีนี้ก็ได้ง่ายกว่าดูซิได้เท่าไหร่มันตัวเลขก็เหี้ยอยู่ดีเนาะหนึ่งจุดเจ็ดสองแปดบวกลบกับสามหาร 1.2 2.5 ฮะตัวนี้เขียนผิดสิมันต้องเอาผิดอันมันต้องเป็น 0.01 ส่วน100คูณ 1.2 สิ 1.2 ใช่ไหมโอ้ก็การหาเปอร์เซ็นต์ไงเช่นมีตังค์ 105% ก็คือ100คูณ5หาร100อ่ะยังไงอันนี้เท่าไหร่อ่ะ3คูณ
ขอไข่ไหนทำไมมันแปลกๆอ่ะอันนี้ผิดเหรอทวนนะหนึ่งจุดสองคูณแสดงว่าหนึ่งด้านมันคาดเคลื่อนอยู่เท่าไหร่ 0.012 เมตรคูณ3อ่ะมันก็ได้ 0.036 อยู่ดีเนาะใช่ไหมตรงนี้มันไม่ต้องหาร100เพราะมันเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนี่ก็ผิดพวกเรามาดูสูตรในการหาปริมาณความคาดเคลื่อนนิดนึงอย่างเช่นสมมุติว่าพี่บอกว่า r เนี่ยเกิดจาก a คูณ b ใช่ไหมครับ a คูณกับ b เนี่ยก็คือข้างหน้าคูณกันตามปกติเนาะบวกลบกับอะไรบวกลบกับเดลต้า a ส่วน a คูณ100บวกกับเดลต้า b ส่วน b คูณ100ข้างหลังก็จะกลายออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์แสดงว่าตรงนี้ที่พี่ทำเนื่องจากว่าข้อนี้มันยกกำลัง3แสดงว่าตรงนี้ก็จะกลายเป็น 0.01 เนี่ยคูณกับ100แล้วหารด้วยอะไรครับ 1.2แต่ตรงนี้ออกมามันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ตะกี้เรากดเครื่องคิดเลขเท่าไหร่นะ 0.01 คูณ100หาร 1.2 3 2.5% หมายถึงว่ามันบวกลบ 2.5% แล้ว 2.5% ของ 1.728 คืออะไรมันก็คือ 2.5 คูณ 1.728 หารแล้วเท่าไหร่ครับ 0.0432 ก็เท่ากับ 1.728 บวกลบ 0.0432 ซึ่งไอเนี้ยถูกแล้วนี่คือวิธีคิดแสดงว่าตอนแรกที่พี่คิดถูกแล้วนะครับก็คือ3คูณกับจำนวนความคาดเคลื่อนหารด้วยค่าของมันแล้วคูณกับ100แล้วตรงเนี้ยออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนแล้วเปอร์เซ็นต์มาทำอีกทีนึงทีนี้ก็เอาไอ 1.728 เนี่ยสมมติพี่เอาบวกกับ 1.728 ใช่ไหมก็จะได้1เอ้ยตรงนี้มันเป็น117.3ซึ่งมันผิดไงข้อกไก่มันต้องได้ 1.73 มันไม่มีทางที่ 1.728 เนี่ยบวกลบ 2.5% แล้วจะกลายเป็น17ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ไก่ผิดข้อถามว่าข้อใดถูกต้องสูตรก็ไก่ผิดอ่ะผิดข้อควายก็ถูกอยู่แล้วเห็นไหม 0.043 กับ 2.5% มันถูกอยู่แล้วก็เลยตอบข้อ3ก็ยังจะตอบขอไข่เนาะก็ไก่มันผิดขอไข่ใช้ข้อควายพี่ความจริงขอไก่ไม่ทำไปได้หรอกพี่ความจริงรู้แค่17.3กว่าเองนะมันก็ไม่ตอบหรอกมันไม่ควรตอบข้อที่มีกอไก่อยู่แต่มันก็ไม่รู้จะตอบ3หรือ4ไงสุดท้ายก็ต้องคิดหมดนะนึกออกไหมเพราะมันมีข้อ4อยู่อ่ะจดสูตรตัวนี้ไว้หน่อยนะครับตัวเนี้ยเอาไว้ทำสักข้อ2ข้อเดี๋ยวก็จำได้แล้วดูข้อ8นะครับเขาบอกว่าหินทรงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง1เมตรบวกลบ 0.1 เมตรจะมีปริมาตรที่อาจเคลื่อนคาดเคลื่อนได้กี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ความคาดเคลื่อนเราทำยังไงนะทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์น่ะก็เท่ากับเอาตัวคาดเคลื่อนหารด้วยตัวที่แน่นอนแล้วคูณกับ100ก็จะกลายเป็นอะไรเปอร์เซ็นต์แล้วแค่นี้ตอบอะไร
อ๋อประเด็นคือมันถามว่าปริมาตรเชดโดปริมาตรก่อนลืมเอาปริมาตรมาปริมาตรคืออะไรครับ v เท่ากับทรงกลมอะ π ใช่ไหมทีนี้สังเกตอะไรไหมปริมาณความคลาดเคลื่อนจะอยู่แค่ตรงนี้อันนี้คือคลาดเคลื่อนเพราะว่าอะไรตัวอื่นมันเป็นค่าอะไรค่าคงที่มีความคลาดเคลื่อนไหมเพราะฉะนั้นเวลาคิดไม่ต้องคิดตรงนี้ก็คิดแค่นี้ซึ่งมันยกกำลังอะไรอยู่3ก็เป็น3คูณกับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งจะเป็น r หรือเป็น d ก็มีความคลาดเคลื่อนเท่ากันเพราะฉะนั้นไม่ต้องหาร2เพราะอะไรถ้าสมมติพี่หาร2นี้ก็จะเป็น 0.5 อันนี้ก็จะเป็น 0.005 ถ้าเทียบกับ1กับ 0.001 มันจะตัดกันพอดีเห็นไหมเวลาแทนค่าลงไปตรงเนี้ยดูนะ 0.001 หาร1แล้วก็คูณกับ100อันนี้คือกรณีที่ใช้ตัว d คิดหรือถ้าใช้ตัว r คิดก็จะเป็น3วงเล็บ 0.005 หาร 0.5 แล้วคูณ100ก็มีค่าเป็นไงเท่ากันเพราะฉะนั้นตรงนี้จะตอบ 3% เพราะอย่าลืมว่ามันยกกำลัง3ก็เลยเป็น 3% มาดูข้อ9นะครับถ้าระบุว่าค่า g ที่กรุงเทพเป็น 9.783ปริมาณนี้มีเลขนัยยะสำคัญกี่ตัวตี4ดีวะ4ครับผมได้งั้นเออแม่งตัดได้2ช้อยแล้วที่เหลือก็หมวดอ่ะครับไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ความไม่แน่นอนมีค่าเท่าใดถ้าความผิดพลาดเป็นเท่านี้ก็เอาอะไรครับ 0.0005 หารด้วยค่ามันน่ะ 9.783 แล้วก็คูณอะไร100นี่คือหลักการคิดเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเอาค่าความคลาดเคลื่อนเอาแบบตัวง่ายสุดละกันหารด้วยค่าเดิมของมันน่ะแค่เห็นตัวเลขก็ไม่ควรแล้วใช่ไหมแล้วก็คูณกับ100ดูนะคำว่าตัว e มันก็จะเป็น 0.005 ตัว e หมายถึงว่าถ้า e แล้วมี5หมายถึง10กำลังลบ5แค่นั้นแหละดูนะเช่นพี่หาร100ไปใช่ไหมเนี่ยมันเขียนว่า 5.11 คูณ e e ตัวนี้คือ10กำลังลบ5แค่นั้นเองไม่มีอะไรก็เลยตอบข้อ3เอ้ยข้อ4ต่อมานะครับมาดูบทที่2เรื่องการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงนะครับข้อนี้การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงเนี่ยจะมี2หัวข้อที่ออกข้อสอบบ่อยๆ1คือการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็คือ5สุดหลัก5สุดหลักจำได้ใช่ไหม s เท่ากับ ut อะไรบ้างกันไปเนี่ยกับการตกอิสระในแนวดิ่งก็คือเปลี่ยนจาก a เป็น g นะครับปริมาณแรกที่เราต้องรู้จักก่อนคืออัตราเร็วก็คือตัว v นะครับอัตราเร็วคู่กับอะไรระยะทางเห็นไหมไฮไลท์ตามที่พี่วงสีฟ้าไว้บนกระดานนะครับแล้วก็มีสูตรว่า v เท่ากับ s ส่วน t ตรงนี้เนาะ2ถ้าเป็นความเร็วเราก็จะใช้ความเร็วเฉลี่ยหรือเวกเตอร์การกระจัดก็คือกระจัดนั่นแหละเห็นป่ะส่วนด้วยเวลาคือบางทีหนังสือมันชอบใช้คำศัพท์แบบด็อกเตอร์นะครับมันจะทำให้เราเป็นบัฟทันทีบัฟฟาโล ความเร่งกับอัตราเร่งก็เช่นการปล่อยมันไปนี่คือ5สุดหลักมันไม่ครบนะจดสูตรที่5ลงไปด้วย s เท่ากับอะไรครับมีใครบอกพี่ได้อันนี้คือแนวราบถ้าดิ่งอะถ้าดิ่งให้เปลี่ยนจาก a เป็น g ดูด้วยนะครับว่า g เนี่ยเขาให้เป็น10หรือ 9.8 แพทเดี๋ยวนี้ใช้ 9.8 หมดเพราะว่าตัวเลข10มันคำนวณง่ายไปอย่าบ่นครับลองออกข้อสอบก่อนมึงค่อยออกเป็น 9.832 นะฮะมันรู้ไหมมันไม่ใช่เฮียแค่คนออกข้อสอบรู้จักดร.เอียงที่สอนเคมีไหมดร.เอียงเนี่ย
เวลาเขาคำนวณเคมีอ่ะคือตารางธาตุมันให้อย่างออกซิเจนมาเป็น16จุดจึ๊ดจึ๊ดจึ๊ด3ตำแหน่งใช่มั้ยดร.เอบอกกูไม่สนกูใช้16แล้วเขาสอบเป็นอะไรเติมแบบเป็นฝนน่ะมันไม่ใช่กากบาทนึกออกปะตัวเลขก็เพี้ยนเพี้ยนไปตามนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเฉลยไม่มีคำว่าถูกเลยอ่ะ5ทิศเป็นสิ่งที่สำคัญเราจะให้อะไรเป็นบวกเสมอผิดให้ U เป็นบวกเสมอเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทิศเหมือน U ก็เป็นบวกทิศตรงข้าม U ก็เป็นลบเราจำสั้นๆว่า U เป็นบวกเพื่อให้ง่ายไม่เอา G เป็นหลักนะครับแต่ไม่ G จะต้องไม่พุ่งออกจากโลกด้วยสำคัญมากใครจะสอนยังไงปล่อยมันไปแต่อย่าทำถ้าอยากสอบติดมหาลัยอย่าเอา G พุ่งออกจากโลกจำไว้ไม่ใช่จำความหมายของกราฟได้ไหมพื้นที่ใต้กราฟ ST คืออะไรไม่มีใครตอบเลยพื้นที่ใต้กราฟ ST คืออะไรพื้นที่ใต้กราฟ ST ผิดมันมีกราฟ ST มีกราฟ VT มีกราฟ AT ถูกไหมกราฟ ST เนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ใต้กราฟหรือโคตกกับอะไรคอชอความชันความชันตัวนี้จะกลายเป็น V พื้นที่ใต้กราฟไร้ความหมายพื้นที่ใต้กราฟ VT จะกลายเป็นตัว S ความชันจะกลายเป็น A พื้นที่ใต้กราฟ AT จะกลายเป็น V ความชันไร้ความหมายสังเกตอะไรไหมพื้นที่ใต้กราฟอ่ะจะลดลง1สเต็ปถ้าเรามอง S V Aอย่าง V เนี่ยถ้าพื้นที่ใต้กราฟจะลง1สเต็ปจะกลายเป็นตัว S ถ้าความชันจะขึ้น1สเต็ปจะกลายเป็นตัว A เพราะอะไรเพราะปกติอ่ะสมมุติว่าพี่เขียนว่ากราฟ ST ใช่ป่ะ ST เนี่ยพื้นที่ใต้กราฟก็คือกว้างคูณยาว S คูณ T คืออะไรมีความหมายมั้ย S คูณ T เนี่ยมีค่ามั้ยไม่มีแต่พอพี่เปลี่ยนเป็นความชันปุ๊บความชันคืออะไรเดลต้า y ส่วนเดลต้า x เดลต้า y คืออะไรครับเดลต้า s ส่วนเดลต้า t มันคือตัวอะไรตัว v เห็นไหมอันนี้ไม่มีความหมายแต่อันนี้มีความหมายอีกหนึ่งอันที่ออกข้อสอบบ่อยๆก็คือพวกจดเสร็จยังอ่ะจดแค่นี้พอนะเวลาจดอ่ะเนี่ยสำคัญมากต่อมานะครับมาดูเรื่องจำเรื่องแถบนี้ได้ไหมมันคือเรื่องอะไรอ่ะแถบเนี้ยทริกเกอร์ไทม์เมอร์หรือว่าเครื่องเคาะสัญญาณเวลาเครื่องเคาะสัญญาณเวลาเนี่ยนะมันมีความน่ากลัวอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าพี่กลัวก็คือเปล่าเราคิดเลขไม่เป็นด้วยซ้ำไปอย่างเงี้ยสมมุติเขาต้องการความเร็วในจุดที่8เนี่ย v ปกติ v มีสูตรเท่ากับอะไร s ส่วน t เราจะต้องหา s อะไรครับเอา s 9ลบ s 7คือไปวัดมาก่อนว่ายาวเท่าไหร่แล้วหารด้วยอะไรครับจาก7ถึง9ใช้เวลากี่วิไม่ใช่3 1วิ2วิ2ส่วนความถี่เช่นถ้าข้อนี้เขาบอกว่าความถี่50เราจะใช้2ส่วน50บางทีก็ใช้2ส่วน60อะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเครื่องเคาะสัญญาณนั้นมีความถี่เท่าไหร่จดลงไปสิครับมันจะพีคกว่านี้อีกถ้าหาตัว A เราต้องหา V มา2ตัวแล้วค่อยไปหา A อีกทีนึงเช่นสมมุติว่าพี่ต้องการ A8 ใช่มั้ยมันจะต้องเกิดจากอะไรv 9ลบ v 7ส่วนเดลต้า t แล้ว v 9เกิดจากอะไรครับ s 10ลบ s 8ส่วนเดลต้า t แล้ว v 7เกิดจากอะไร s 8ลบ s 6ส่วนเดลต้า t นี่คือการหา a พ่วงมา3อันนะครับจดไว้อีกตัวนึงที่จะออกของทริกเกอร์ไทม์เมอร์ก็คือมันให้มาปุ๊บมันให้จุดมาปุ๊บแล้วก็ให้กราฟอะว่าจุดลักษณะนี้ควรจะเป็นกราฟลักษณะไหนซึ่งตรงนั้นเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันในข้อสอบนะครับ
ต่อมานะครับกราฟความสัมพันธ์อันนี้พี่ให้ไปแล้วเห็นไหมเป็นสรุปเหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรข้ามไปเลยดูข้อสอบมันมีข้อสอบอยู่ทั้งหมดกี่ข้อ15ข้อใช่ไหมวันนี้เราจะทำหน้าแรกให้เสร็จก็คือมีอยู่4ข้อเสร็จแล้วเฉลยเสร็จแล้วกลับบ้านกลับกี่โมงไม่รู้นะครับตามนี้ทำเลยนะมาดูเฉลยข้อ1กันนะครับมีใครทำเสร็จไหมข้อนี้โจทย์ถามหาอะไรถามแค่นี้ความเร่งเสี่ทับ50ใช่ไหมแล้วหาเวลาที่4ความเร่งเฉลี่ยด้วย average avgก็จะต้องเป็นอะไรครับ v 6ลบ v 4อ๋อไม่ใช่ต้องใช้ v 5ลบ v 3ส่วน2ส่วน50พี่รู้ได้ไง2ส่วน50ยังไงเขาบอกมามันเป็นส่วน50เห็นไหมถ้าเขาบอกมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วโจทย์ถามว่าข้อนี้เครื่องวัดมีความถี่เท่าไหร่อย่างเงี้ยต้องตอบว่า50โอเคไหมทีนี้สิ่งที่เราต้องไปหาก็คือ V3 ก่อน V3 หาไงเห็นไหมสิ่งที่โจทย์ให้เขาให้ระยะมาแล้ว V3 ก็ใช้ S ตัวนี้เลย 4.4 แล้วส่วนด้วย2ส่วน50พี่ทำไมถึงใช้อย่างนี้ได้เขาไม่ได้บอกว่าจุดเขาบอกระยะทาง2ช่วงหมายถึงจุดถึงจุดเนี่ย 4.4 นะเขาให้ตัวนี้มาแล้วเขาไม่ได้บอกว่าตรงเนี้ย4ตรงนี้5แล้วมาลบกันเหลือ1นึกออกไหมอ่านโจทย์ดีๆว่าสิ่งที่โจทย์ให้มาคืออะไรมันทวนตีนอย่างเงี้ยครับเวลาโจทย์แพทให้อ่ะถ้าเขาบอกช่วงนะเอาจุดนั้นมาใส่ได้เลยเนี่ย V3 ก็เอาช่วงที่3มาใส่เลย 4.4 เนี่ย2ส่วน50ก็จะได้อะไร110ส่วน V5 ก็เอาอะไรครับ6หารด้วย2ส่วน50ก็ได้150เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เอาอะไรหน่วยตรงนี้เสือกเป็นอะไรเมตรอันนี้เป็นอะไรเซนเปอร์เซกเซนเปอร์เซกเซนติเมตรก็คือ 1.5 ลบ 11.1 หารด้วย2ส่วน50 0.2 คูณ50ตอบ10ตอบข้อ4มาดูข้อ2ในการแข่งรถครั้งหนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลาเป็นดังนี้เขาบอกว่าเขียนกราฟได้ดังรูปกอไก่ที่เวลา t เท่ากับ20รถ A วิ่งได้ระยะทางมากกว่ารถ B เราก็หาพดตกของ A กับ B ถูกไหมพื้นที่ใต้กราฟอันนี้ข้อกอไก่กันเนาะ A ก็เป็นรูปอะไรครับสามเหลี่ยม20สูงเท่าไหร่40ก็ตอบเท่าไหร่400เมตรของตัว B เป็นรูปอะไรครับคางหมูก็เป็น1ส่วน2คูณสูงคูณผลบวกด้านคู่ขนาน20บวกกับอะไรเฮ้ย10ถูกแล้วได้450เพราะฉะนั้นกอไก่ถูกไหมขนาดคิดให้ขนาดนี้ยังไม่ตอบกันเลยนะฮะผิดนะครับกอไก่ผิดอ่ะโจทย์อ่ะข้อ2ช่วงเวลา t เท่ากับ12 12อยู่ตรงไหนตรงนี้แล้วกันเนาะอันเนี้ยความเร่งเป็นอะไร AB เท่ากับ0เพราะเป็นแนวนอนแต่ AA ไม่เท่ากับ0เพราะมันกำลังพุ่งขึ้นเพราะฉะนั้น A มีความเร่งมากกว่า B ก็ถูกไม่ต้องคำนวณดูจากกราฟก็ตอบได้ละกราฟ VT ความเร่งคืออะไรครับความเร่ง A เนี่ย
จะเท่ากับความชันคอควายนี่เนาะช่วงเวลา t เท่ากับ0ถึงเวลา t เท่ากับ20หมายถึงตั้งแต่เริ่มต้นจนสุดท้ายเนี่ยรถ a มีความเร่งเฉลี่ยมากกว่ารถ b น่าจะถูกเพราะ a เร่งแต่จุดเริ่มจนถึงจุดสุดท้ายถูกไหมส่วน b เร่งจากจุดเริ่มถึงสุด10ใช่ไหมเราก็ดูคอควายเนาะความเร่งของตัว a ก็จะกลายเป็นอะไร40ส่วน20เท่ากับ2เมตรเปอร์เซกสแควร์ส่วนความเร่งของตัว B เนี่ยก็จะเป็นอะไร30ส่วน20เพราะว่าอะไรเราเอาตั้งแต่เริ่มเนี่ยคือ30ถูกไหมแล้วหารต้องหาร20เพราะเขานับ0ถึง20ถ้าข้อนี้ใครเอา30หาร10เสียชีวิตนะครับตายในหน้าที่ทีนี้ก็จะตอบอะไร1.5 เมตร per sec square แสดงว่าข้อควายถูกตอบข้อ2ต่อข้อ3รถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่ได้30กิโลเมตรในเวลาครึ่งชั่วโมงแรกเคลื่อนที่ได้ระยะทาง50กิโลเมตรในครึ่งชั่วโมงต่อมาจงคำนวณหาอัตราเร็วเฉลี่ยในหน่วย1ในเวลา1ชั่วโมงว่ามีค่าเป็นกี่เมตรต่อวินาทีนี่ไงมันพีคตรงกี่เมตรต่อวินาทีเราก็ไม่เป็นไรครับเราก็ v ก่อน v เท่ากับอะไรไม่ใช่ v average เนี่ยก็เท่ากับ v 1บวก v 2แล้วหารด้วย delta t ถูกไหมครับ v 1เป็นเท่าไหร่อ่ะ30ส่วนอะไร1ส่วน2ชั่วโมงบวกกับอะไรครับ50ส่วนด้วย1ส่วน2ชั่วโมงก็เป็น80กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำไงให้เป็นเมตรต่อวินาทีครับคูณ5ส่วน18 22ถูกไหม18มันก็เหมือน20 20ตัด80ได้4 4 5ก็ต้อง20แต่20ตรงนี้ควรจะบวกอีกนิดหน่อยก็เลยกลายเป็น22อย่าไปด่าเขานะครับเขาทดสอบว่าเราฉลาดพอที่จะตัดอย่างนี้ไหมถ้าเราด่าเขาว่าตัวเลขที่อะไรมันก็ด่ากับว่ามึงโง่ตัดไม่เป็นนะครับเพราะดูตัวเลขเนี่ยเขาให้ดีโคตรดีโคตรใจดีอ่ะ288เงี้ย20ไอ้80เงี้ย22แล้วก็20ซึ่ง20ผิดแน่นอนถูกไหมอย่าเพิ่งไปด่าโจทย์ถ้าเรายังฉลาดไม่พอนะครับมันต้องเหมือนปีที่แล้วออกข้อสอบ25 24 22 21อีดอกนั่นด่าเลยนะครับมันต้องคำนวณเป๊ะจริงๆนึกออกไหมข้อสุดท้ายข้อ4ที่รีบทำเดี๋ยวเฉลยให้ฟังข้อ4นะครับจากรูปแสดงแถบกระดาษที่ได้จากการทดลองดึงผ่านเครื่องคอสสัญญาณ50ครั้งต่อวินาทีตัวนี้วงไว้มันคือ1ส่วนอะไร50จุดถึงจุดคือ1ส่วน50นะจุดถึงไม่ใช่ไม่ต้องมีถึงเลยจุดถึงจุดเนี่ยคือ1ส่วน50วินาทีนะครับก็ไก่ครับความเร็วขนาด1ณจุด B เท่ากับ76เซนติเมตรต่อวินาทีจุด B มีไหนมีนี่เพราะฉะนั้น VB จะเท่ากับอะไรครับ S N ลบ S M หารด้วย delta T เห็นไหมจุดข้างบนเนี่ยพี่ใช้ชื่อตัวนี้ดีกว่านะครับพี่ขอไม่ใช่1 2 3 4กันงงนะครับซึ่งโจทย์ก็ใจดีไม่ต้องลบเลย 3.05 หารด้วย2ส่วน50มันก็คือ 3.05 คูณ25ถูกไหม 76.25 ซึ่งก็เซนติเมตรต่อวินาทีมันควรจะถูกไหมวะก็ควรก็ไม่ได้ปรับจริงก็ได้แต่ถ้าสมมติเป็นทำสีมันตรงเป๊ะเลยอ่ะใช่ไหมใช่แล้วไว้ในฐานที่เกือบจะถูกอ๋อเก็บไว้ก่อนเพราะดูแล้วอ่ะดูทรงแล้วถ้ากอไข่ไม่ถูกก็น่าจะกาข้อ3เลยหล่อแล้วครับ
ส่องกระจกกระจกแล้วทำไงวะความเร็วขณะ1ณจุด C เท่ากับนี้เอามาดูความเร็วณจุด C พี่ไม่ละเอียดแล้วนะ VC ก็เท่ากับ 2.6 หารอะไรครับ2ส่วน50เด็กๆ กดเครื่องคิดเลขเท่าไหร่65เป๊ะก็แสดงว่าไก่ถูกไข่ถูกละกันความเร่งเฉลี่ย BC คอควาย A ที่จุด C BC ใช่ไหมจาก B ถึง C ก็เอาอะไรครับ65ลบ76หารกี่วิอ่ะจาก B ถึง C อ่ะนับ1 2ก็คือ3ส่วน50ฮะเอาใหม่76ลบคูณเราได้เท่าไหร่เฮ้ยทำไมอ่ะลบ183ซึ่งก็ผิดแน่นอนอันนี้ผิดสุดๆอ่ะเพราะฉะนั้นน่าจะตอบก็คือข้อ1ฝากกันบ้านนะครับคือข้อ5ถึงข้อสุดท้ายของบทนี้คราวหน้ามาถึงจะเฉลยเลยนะโอเควันนี้เลิกครับ